สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากสิทธิ์สายวัดสะพานสูงเรื่องราวครูบาอาจารย์เว็บ geji.com ที่จะนำเสนอในวันนี้ครับท่านขุนพันธ์เรียกวิญญาณมาจับโจรท่านขุนพันธรักราชเดชได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนว่าปาฏิหาริย์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเรื่องล่องหนหายตัวเป็นเรื่องที่มีผู้กระทำได้จริงซึ่งคำพูดของท่านขุนพันธรักราชเดชอาจทำให้ผู้บังคับบัญชารวมทั้งตำรวจสมัยใหม่หลายๆคนเกิดความสับสนไม่แน่ใจแต่ทุกครั้งที่มีคนถามเรื่องนี้ท่านขุนพันธ์ก็ยืนยันทุกครั้งว่าไสยศาสตร์มีจริง 100% เช่นเดียวกับการเรียกวิญญาณคนตายหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าวิชาหมอผีก็เป็นเรื่องจริงที่ท่านขุนพันธ์ได้ใช้วิชานี้ในการจับโจรมาหลายต่อหลายครั้งจนถึงขนาดว่ามีลูกน้องใต้คับบัญชาพากันเรียกและขนานนามท่านว่าขุนพันหมอผีท่านขุนพันธรักราชเดชจึงเป็นนักไสยศาสตร์ครบเครื่องเพราะไม่เพียงแต่จะอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวกระดูกดีแต่ท่านยังรอบรู้วิชาโหราศาสตร์และไสยศาสตร์แบบอื่นๆอีกด้วยมองไปในชีวิตของท่านขุนพันธ์ก็ดูจะไม่ต่างไปจากชีวิตของขุนแผนเพราะสามารถทำอะไรในทางไสยศาสตร์ได้สารพัดซึ่งในตำนานขุนแผนก็เคยใช้วิชาโหงพรายผีพรายในการรบทัพจับศึกที่ได้ผลมาแล้วเช่นกันและที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการใช้วิญญาณมาช่วยจับโจรผู้ร้ายที่ขุนพันท่านเคยได้ทำมาแล้วจริงๆในปีพุทธศักราช2485ซึ่งเป็นช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่2ท่านขุนพันย้ายจากพัทลุงไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่นี่เองเป็นที่ที่เกิดเหตุของเรื่องราวมีคดีสำคัญเกิดขึ้นเสือสายโจรร้ายภาคกลางที่อพยพมาจากจังหวัดปทุมพร้อมกับพรรคพวกราวๆ30ครอบครัวมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านบางใบไม้ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเสือสายเป็นผู้มีวิชาไสยศาสตร์พอตัวหลายๆคนเล่าลือกันว่าเป็นไสยศาสตร์ของชาวมอญเสือสายเป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มโจรที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากทำให้เสือสายสามารถแผ่อิทธิพลได้มากและไม่เกรงกลัวใครความเหิมเกรมของเสือสายถึงขั้นลงมือฆ่าตำรวจผู้เป็นลูกน้องของท่านขุนพันธ์ที่มีชื่อว่าพลสังวรถึงแก่ความตายขณะนำหมายสารไปส่งให้กับเมียของเสือสายเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นอย่างมากถึงกับออกตามล่าเสือสายด้วยตนเองและสาบานว่าจะต้องนำตัวเสือสายมาลงโทษให้ได้การฆ่าตำรวจตายนั้นเกิดจากเสือสายเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจท่านนั้นเป็นท่านขุนพันธ์เขาจึงจ้วงแทงไม่นับกะให้ตายคามือโดยกระนำแทงนับ10แผลหลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตำรวจที่ถูกฆ่าตายนั้นไม่ใช่ขุนพันธ์อย่างที่เข้าใจเสือสายก็หนีไปหลบซ่อนตัวที่อื่นแต่ยังไม่วายปากดีท้าทายให้ท่านขุนพันธ์ตามไปจับโดยประกาศว่าหากเจอตัวขุนพันธ์เมื่อใดจะใช้ขวานประจำตัวทุบศีรษะให้ตายคามือคำท้าทายนี้ยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับขุนพันธ์เป็นทวีคูณและด้วยเหตุนี้ท่านจึงตัดสินใจใช้เคล็ดวิชาเรียกวิญญาณผีไต่โหงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งแรกโดยท่านขุนพันธ์ในประกอบพิธีเรียกวิญญาณของพลสังวรผู้ที่ถูกเสือสายฆ่าตายให้มาร่วมตามล่าเสือสายด้วยกันเพราะท่านรู้เคล็ดลับวิชาในการเรียกผีไต่โหงซึ่งเป็นวิญญาณที่ตายก่อนอายุไขย่อมมีความแค้นและเสียดายชีวิตของตนเองที่ไม่มีโอกาสไปผุดไปเกิดได้ทันที
และต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากท่านขุนพันธ์เล่าว่านอกจากจะต้องใช้เครื่องเส้นพวกอาหารขาวหวานข้าวปากหม้อและปลาเป็นตัวมาเส้นผีไต่หงแล้วยังต้องใช้วิชากำกับเรียกเชิญให้มาโดยต้องดูฤกษ์ยามด้วยผลของการเรียกผีไต่หงในครั้งนั้นถึงกับทำให้ตำรวจหลายๆคนจับไข้หัวกรนเพราะในขบวนตามล่าเสือสายมีผู้พบเห็นวิญญาณของพลสังวรติดตามนำขบวนไปด้วยไม่ว่าจะเดินทางทางบกหรือทางน้ำเดินทางทางบกก็มีคนเห็นพลสังวรเดินนำหน้าไปทางเรือก็มีคนเห็นพลสังวรนั่งสงบอยู่ที่หัวเรือเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่ตามล่าเสือสายจนในที่สุดวิญญาณของพลสังวรก็ดลจิตดลใจให้ท่านขุนพันธ์ได้ติดตามไปจนพบเสือสายเกิดการต่อสู้และสามารถจับเสือสายได้ในสภาพบอบช้ำจากการต่อสู้จนเสือสายถึงกับเป็นไข้แต่ด้วยความใจเด็ดเสือสายไม่เคยจะร้องโอดโอยหรือแสดงความเจ็บปวดใดๆเลยและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาภายหลังจากท่านขุนพันธ์ส่งตัวเสือสายเข้าห้องขังแล้วไม่นานท่านขุนพันธ์ได้นำกะโหลกของเสือสายมาทำที่เขียบุรีซึ่งอาจจะเป็นความแค้นไม่หายที่เสือสายบังอาจมาฆ่าตำรวจหรืออาจจะเป็นเคล็ดลับสะกดวิญญาณของเสือสายโจรร้ายที่มีวิชาไสยศาสตร์ของมอญก็อาจจะเป็นได้รายการสองยามขอขอบคุณที่มาของเรื่องสิทธิ์สายวัดสะพานสูงเรื่องราวครูบาอาจารย์และเว็บไซต์ appgeji.com ไว้ณที่นี้ขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านที่ติดตามรายการสองยามโดยดีเสมอมาพร้อมทั้งให้คำติชมแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆขอให้ท่านประสบแต่โชคดีมีสุขสวัสดีครับ